ผมดีใจมากๆเลยครับพี่หญิงผมจะได้เป็นพ่อคุณแล้วนี่ซินแกดีใจไหมแกจะได้เลี้ยงเด็กแล้วนะดีใจค่ะทีเนี้ยเราก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสักทีนั่นน่ะสิดีใจจังเลยอ่ะดีใจจังโอ้คุณหนูลูกน่ารักจังเลยดูสิไหนยิ้มหวานจังนี่ซินฉันฝากดูแลลูกฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันอ่ะจะออกไปช้อปปิ้งข้างนอกซะหน่อยดูแลคุณหนูให้ดีด้วยล่ะปางก๊อปเป็นเถอะครับแต่ผมขอหอมลูกก่อนได้ไหมครับฮัลโหลฮะว่าไงนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันรีบไปเกิดอะไรขึ้นหรอครับป๊อปไม่ทันแล้วล่ะเอากุญแจรถมาพี่จะรีบไปเคลียร์ธุระก่อนอะไรหนาวเนี่ยมาอยู่กับพ่อดีกว่าเนาะเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทำดื้อนะนี่นะสินได้เวลาของเราสองคนแล้วนะจ๊ะอุ๊ยอย่านะคะคุณป๊อปคุณหญิงเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองอะสนใจไปทำไมอะอีแก่นั่นอะมันไม่กลับมาหรอกพี่อดใจไม่ไหวแล้วนะจ๊ะสินขอบใจมากเลยนะยีที่มาเอาเอกสารเป็นเพื่อนพี่อ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่พี่ไม่น่าลืมเลยอ่ะทำไมเข้าไม่ได้อ่ะประตูมันล็อกอ่ะมาเข้ามาข้างในก่อนลูกหนูมาอยู่ตรงนี้แล้วลูกยีพี่ฝากลูกหน่อยนะไอ้ป๊อปไอ้เส้นอะไรอีกล่ะเนี่ยตรงนี้เด็กมันร้องเสียงดังอ่ะเราไปจัดกันข้างบนดีกว่าไหมได้สิจ๊ะพี่หญิงครับพี่หญิงอย่าเข้าใจผิดนะครับคือผมกับซินเราไม่ได้โต้แหละอย่าคิดว่าฉันโง่หรือเหรอไอ้พวกมิจฉาชีพเส้นมันนี่สิฉันบอกให้มันนี่ไงล่ะแกก็รู้ดิแกกับฉันน่ะมีอะไรติดค้างกันแกก็รู้ดิทำไมอย่างนั้นล่ะก็จะดีหรอคะคุณหญิงซินเกรงว่าเออน่าดีสิฉันกับป๊อปอ่ะจะได้มีลูกกันสักทีนี่ฉันไม่ได้ให้เธอทำฟรีๆหรอกนะค่าทำอ่ะฉันก็จ่ายให้แล้วถ้าเธอคลอดเด็กออกมาฉันก็จะให้เงินเธออีกก้อนหนึ่งส่วนเรื่องพ่อของเธออ่ะฉันก็ส่งเงินให้ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้าเธอไม่ทำเธอก็จะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างว่าไงอ่ะงั้นที่เหลือฉันฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณหมอป๊อปเดี๋ยวพี่ไปรอที่ร้านกาแฟก่อนนะครับคุณณัฐพงษ์คะยังไงหมอต้องขอน้ำอสุจิของคุณเพื่อตรวจเช็คความแข็งแรงหน่อยนะคะคุณหมอครับคือผมว่าผมจะไม่ทำแล้วครับเอ้าคุณป๊อปคะแล้วเงินที่คุณหญิงจ่ายไปล่ะคะคุณหมอครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ
ถ้าอย่างโง่ไปหน่อยดิคุณหมอครับคือผมจะขอทำเรื่องยกเลิกนะครับแล้วก็ขอเงินคืนด้วยอ๋อใช่ค่ะนี่เราจะเอาเงินมาแบ่งกันไงล่ะจ๊ะที่รักดีไหมแล้วเดี๋ยวเวลาว่างๆเนี่ยพี่จะไปจัดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ติดเองถ้าเธอคลอดเนี่ยเธอก็ได้เงินด้วยนะฉลาดปะอีกไม่กี่วันก็จะคลอดแล้วนะลูกแม่เนี่ยต้องเกิดมาบนกองเงินกองทองและโตมาอย่าลืมแม่นะลูกพี่ซินหนูเสียใจด้วยนะพี่เรื่องพ่ออ่ะมันหมดทางรักษาจริงๆแล้วอ่ะไม่จริงใช่ไหมนิ่มเงินที่พี่ส่งมามันก็ไม่พอจริงๆอะพี่หนูรู้นะว่ามันคงทำใจลำบากอะเออพี่แค่นี้ก่อนนะลูกค้าหนูเข้าอะเป็นไงบ้างจ๊ะลูกของพ่อมุ้ยดินแรงซะด้วยแบบเนี้ยอีแก่มันต้องเปหนักแน่เลยตื่นเต้นว่ะงั้นเดี๋ยวพ่อขอจัดตรงนี้เลยแล้วกันนะลูกไม่เอาป๊อปเดี๋ยวลูกก็ไหลหรอกไหลก็ดีนะสิป๊อปป๊อปรักซินไหมอ่ะรักสิผมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะเอางี้ไหมถ้าลูกของเราคลอดออกมาแล้วอ่ะคุณหญิงบอกว่าจะให้เงินมาก้อนหนึ่งเราหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันไหมอ่ะจะได้อยู่กันแบบครอบครัวได้สิพอแล้วไม่เอานางสินฉันอุตส่าห์ไว้ใจให้แกเป็นแม่อุ้มบุญของลูกฉันให้เงินไปทำแต่สุดท้ายแกก็แอบมาหักหลังหลับนอนกับผัวฉันเนี่ยนะเลวยิ่งกว่าอะไรแล้วคุณหญิงดีมากเลยเหรอคะไหนอะค่าคลอดนี่เด็กก็คลอดมาเดือนกว่าแล้วทำไมยังไม่จ่ายให้สินแล้วเรื่องที่บ้านอีกไหนคุณหญิงบอกว่าจะจ่ายเงินให้พ่อสินใช้ทุกเดือนไงล่ะจนตอนเนี้ยพ่อสินตายไปแล้วสินยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อสินตายไปได้ยังไงถ้าน้องข้างบ้านไม่โทรมาบอกสินก็คงไม่รู้นี่ไงใครกันแน่ที่เลวที่สินยอมทำตามคุณหญิงบอกทุกอย่างก็เพราะว่าสินเชื่อว่าคุณหญิงอ่ะจะทำตามสัญญาแต่ก็ไม่เลยแล้วตอนเนี้ยคุณหญิงจะเอาอะไรอีกจะพากสิ่งที่สินรักไปหมดเลยใช่ไหมไหนๆสินก็ไม่เหลืออะไรแล้วสินก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันสินคุณยังเหลือผมไงผมรักคุณนะสินไปเถอะไปมีชีวิตที่พวกแกสองคนต้องการเถอะป๊อปเงินทองที่ฉันให้เธอไปอ่ะเธอก็เอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของเธอนะยังไงซะฉันก็ไม่ได้รักเธออยู่แล้วอ่ะฉันแค่อยากมีลูกซินฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันไม่ได้ทำตามสัญญาฉันมันโลภเอง